ที่ตำมานโยมแต่ละที่ไม่พูดใจเมืองที่เขามีตลกแกนเมืองคนใจหัวเมืองผัวนั่งห้างนี่นี่ไม่พูดใจทั้งนั้นเลยขายของอยู่แล้วนอกบ้านนี่หาเงินผู้หญิงนี่ก็จะอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนนะแต่งตัวสวยสวยถ้ามีงานพบปะสังสรรค์สังคมก็แต่งชุดสารีแล้วก็โจหน้าท้องไงถ้าผู้หญิงคนไหนแต่งชุดสารีแล้วหน้าท้องโตโตเนาะเขาจะยกย่องโอ้เธอนี่นะสามีเลี้ยงดูดีเหลือเกินแต่ถ้าคนไหนเดินมาผอมใช่ไหมเขาจะเริ่มตะกิดกันแล้วดูนี่ฉันว่าแล้วผมจะหาเงินไปขอดูนี่ผู้ชายที่ยังไม่ดีเลยผอมไหมไม่ได้แล้วพอเผาสามีผมปุ๊บจะมาโยมเริ่มไว้ทุกข์นะแล้วจะแต่งจะโกนผมแต่งยุดขาวเครื่องประดับอะไรก็ไม่มีจะอยู่แบบซอมซ่อแม้กระทั่งกระเทียมเขาก็ไม่ทานเขาทำตายทั้งเป็นเลยก็นั่นเนี่ยก็เลยตัดสินใจกระโดดข้าวคลองควายเผาวันเผาศพสามีแต่ปัจจุบันนี้นะช่วงอังกฤษปกครองอินเดียอยู่อังกฤษบอกว่ายกเลิกได้ไหมการกระโดดข้าวคลองควายปรากฏว่าเขายกเลิกได้แต่เขาจะง่ามผู้หญิงไปงานเผาศพก็กลัวจะกระโดดข้ามกองไฟแต่ว่าอยู่บ้านก็เหมือนกันบางคนนี่ก็ไม่ได้อยู่ในครอบครัวใหญ่แล้วนะพอเป็นไม้นี่จะมาสร้างกระท่อมเล็กๆอยู่ข้างๆบ้านอยู่นี่โยมเห็นไหมที่กระท่อมเล็กๆที่อยู่ข้างบ้านใหญ่ๆหลังใหญ่ๆนั่นแหละเป็นที่อยู่ของแม่ไม้นั่นแหละก็ขอตงขอทานอะไรว่านไปเออตำมานทำอะไรเราไปก้าวใจขาบ้านใครก็ไม่ได้ใครจะไปจ้างมีตังซื้อของด้วยนะเออก็ไปขอทานมาหรือว่าลูกจะหยิบจะยื่นให้คือหน้าที่ของมันมีอยู่เมืองนะโยมที่ว่าใครพอเป็นแม่ไม้ปุ๊บยังไม่ไปอยู่ในเมืองนั่นแหละโอ้อินเดียนี่มันมีอะไรที่เรามาก็เรียกมาอยู่อินเดียตลอดชีวิตการศึกษากันไปหมดนะวัฒนธรรมของเขาตรงนี้เป็นจุดกำเนิดเป็นบ่อเกิดศาสนาเป็นบ่อเกิดศาสนาบ่อเกิดวัฒนธรรมแล้วก็ยังเคร่งครัดอยู่ในเรื่องต่างๆนี่ไม่ได้เลยอุ้มลูกมาปุ้งปลุยเนี่ยโอ้ยเธอนี่สามีเลี้ยงดูดีเหลือเกินนี่แหละคนนี้ผอมนี่อย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยวันฉันว่าเลยปวดใจคนนี้ไปก่อนมึงจะไม่มีอะไรจะกินแล้วการเราไปซื้อของโยมอย่างนี้อีกนะเรายื่นเงินให้เขาจะไม่ตอบเหมือนกับเรานะไม่กระตั้งเงินทอนโยมอย่าตกใจนะตะปูเขาเฟี้ยงมาให้เรานี่เฟี้ยงไหมเหรอจะมาเคยโดนแล้วเราก็เฮ้ยตอนมาใหม่ๆฉันเป็นยังไงมันเฟี้ยงมาเลยเงินทอนเขาจะไม่ตอบมือกันเขาไม่รู้ว่าเราวันนั้นไหนไม่ได้เออไม่ได้โยมเห็นไหมเขาดื่มน้ำนี่เขาจะไม่ปาชนะเขาจะไม่พาชนะติดติมฝีปากนะเขาจะยกขึ้นสูงก็แล้วเวลาตาหนานเดี๋ยวโยมวันไม่เขาไปตาหนานตามบัตรคานโยมผู้หญิงแต่งตัวแต่งชุดสารีไปสวยๆนะคนมีวันละวันจันสูงโยมรู้ไหมเขาตาลก้าวก็เปิดกับมือนี่แหละเปิดกับมือเวลาเขาเปิดโยมอาตมาชอบดูเขามากนะระหว่างนิ้วทุกนิ้วโยมก็จะใส่แหวนแล้วก็กำไรนี่จากข้อศอกไปถึงข้อมือสวยมากแพรวๆแล้วชุดสารีก็เหมือนชุดลิเกนั่นแหละแพรวๆไปนั่งเปิดถามว่าทำไมต้องเปิดกับมือเขาบอกว่าต้องจะไม่ใช้ช้อนนะเขาบอกว่าช้อนที่เจอใช้นี่ไม่รู้ใครต่อใครใช้แล้วแล้วมือนี่เราก็ล้างน้ำมะนาวนะมะนาวมาล้างมือแล้วก็เปิดนั่นแหละแล้วโยมอย่าไปคิดนะว่าเขาจะมีกระดาษติดตรงจัดจู้นะไม่มีก็มันเลอะตีนิ้วใช่ไหมขอไฟนะกระจายอุปกรณ์ที่มีอยู่นี่แหละนี่อ่ะแล้วก็ทานข้าวโยมน้ำแกงสักหยดก็ไม่เหลือที่ชั้นนะเขาจะใจนิ้วนี่ปาด
คนเลยปาดออกมาแล้วก็เลี้ยไม่ต้องใช้เห็นไหมไม่ต้องใช้ขนาดติดชู้ไม่ต้องใช้เจลล้างมือยอมดูนะยามเจ้าๆอย่างนี้นี่ผู้ชายนี่ก็จะแต่งตัวหล่อแต่งตัวหล่อๆมาอยู่ในแฟชั่นที่ต่างๆแล้วเนี่ยเป็นการอวดศักดิ์ศรีว่าฉันนี่ยังโสดแต่พอแต่งงานไปแล้วยอมซ้ำซ้อเลยแต่งงานดูไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็จะยืนแอคชั่นอยู่เห็นไหมตามที่ต่างๆนี่แล้วก็จะมีเวลานะพบปากกันก็คืองานบูชาอะไรต่างๆนี่ก็จะผู้หญิงผู้ชายจะออกมาเต็มถนนเลยตรงนั้นเลยจะมาพบมาเจอมาเลือกกันอะไรต่างๆ